ท่ามกลางกระแสข่าวที่คาดการณ์กันถึงชื่อของผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ในบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2559ค่ะระหว่างพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์กับพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารทำให้การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรที่เคยเป็นกิจกรรมปกติทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากขึ้นทันทีเมื่อหนึ่งในทีม VIP จปร.ค่ะที่เป็นทีมคู่แข่งกับสื่อมวลชนประจำสายทหารและทำเนียบรัฐบาลก็คือพลเอกเฉลิมชัยซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตในการร่วมลงแข่งขันด้วยติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมภพค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อดีตผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1ป่าหวายในวัย58ปีก้าวจากเส้นทางทหารรบพิเศษเมืองลพบุรีเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก1ใน5เสือทบเมื่อปีที่แล้วโดยได้รับมอบหมายจากพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกให้ดูแลสายงานส่งกำลังบำรุงและกิจการพลเรือนเกือบ1ปีที่เข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยยังคงชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประจำโดยใช้พื้นที่สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองทบกราชดำเนินทุกเย็นวันอังคารและวันศุกร์ลงแข่งขันกับกำลังพลและนายทหารอาวุโสที่รักการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกันล่าสุดได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรใส่เสื้อทีมสำนักงานเลขานุการกองทบกหมายเลข16ซึ่งเป็นเลขรุ่นเตรียมทหารของพลเอกเฉลิมชัยลงเล่นตำแหน่งกองกลางตัวทำเกมกับทีมสื่อมวลชนผสมสายการเมืองและสายทหารโดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาร่วมดวลแข้งในนามทีมสื่อมวลชนและเสมอกันแบบมิตรภาพ2ประตูต่อ2เมื่อ10ปีที่แล้วสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองทัพบกก็ไม่ว่างเว้นเกมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในยุคที่พลเอกสนธิวิรัติกรินนายทหารสายรบพิเศษเป็นผู้บัญชาการทหารบกและยิ่งคึกคักมากขึ้นหลังเหตุการณ์19กันยายน2549และพลเอกสนธิมีสถานะเป็นประธานคมช.ควบคู่ไปด้วยในวันนี้จึงต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีของกองทัพบกหลังเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าในทหารสายบุรพาพยัคฆ์และทหารเสือราชินีจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในเส้นทางผู้บัญชาการทหารบกมาโดยตลอดแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาย้ำตรงกันถึงแนวทางการปรับย้ายนายทหารที่ยึดหลักความเหมาะสมชอบธรรมและไม่มีการสืบทอดตำแหน่งกองทัพบกมีนายทหารที่เติบโตจากเส้นทางทหารรบพิเศษก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วหลายคนล้วนมีบุคลิกและภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่เด็ดขาดนับตั้งแต่พลเอกวิมลวงศ์วานิชพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกสนธิวิรัติกรินและมาถึงพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ที่ถูกคาดการณ์มากที่สุดในเวลานี้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่40ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสำคัญของรัฐบาลและคสช.ดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน